ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะเป็นช่วงพิเศษจริงๆค่ะคุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแล้วก็จะมาช่วยกันตอบคำถามหาทางออกโควิดชีวิตเปลี่ยนทำยังไงกันดีในกรณีที่คุณแม่ย้ายการทำงานมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่รู้สึกชัดเจนมากว่าเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่งอกงามและเติบโตแน่นอนคนในชนบทเนี่ยโชคดีจริงๆนะคะอยู่ในกรุงเทพก็หายใจไม่ลึกเท่ากับอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์การเดินตรวจงานเมื่อเช้านี้ก็หัวเข่าไม่ปวดเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เสียนินก็พาคุณแม่ไปดูแหล่งน้ำที่เราจะถือว่าเราจะลงทุนไว้คุณแม่ก็ทำบุญเรื่องปลูกป่าขุดน้ำสร้างศาลาแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ของพืชผักที่จะทำให้เราเนี่ยมีอาหารที่ปลอดภัยนะฮะเป็นอาหารที่อินทรีย์จริงๆคือไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกหรืออะไรที่เราก็พยายามนำเสนอเมื่อเช้านี้ก็บริโภคอาหารที่บ่มเพาะด้วยหัวใจของมนุษย์ที่ไม่ยอมจำนนวันนี้ใครมีคำถามอะไรนะคะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยคุณแม่จึงชวนอาจารย์องุ่นซึ่งก็เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่คุณแม่ไว้ใจนะคะแล้วเราจะมาทำดีได้มากกว่าที่เราเคยดีแล้วก็ปล่อยดีถ้าเรายังดีไม่ถึงที่สุดเราก็จะทำให้คนรู้ว่าโควิดทำให้เราเติบโตนะคะอาจารย์องุ่นก็เดี๋ยวจะมาหาทางออกร่วมกันอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่ติดตามคุณแม่มา40ปีนะคะแล้วเป็น40ปีที่เราก็ไว้ใจละว่าทางอื่นเขาไม่มีแล้วล่ะเขาก็ต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แบบเขาล่ะนะคะก็กำนันสมชายนะคะเราจะคุยกันวันนี้เราไม่มานั่งคุยกับท่านที่ดูทางบ้านเท่านั้นแต่เราจะคุยกันด้วยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีคนทางบ้านตั้งคำถามแล้วช่วยกันตอบนะคะขอกลับไปที่สมชายก่อนสมชายได้ติดตามคุณแม่มา40ปีแล้วก็33ปีที่ทำเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยวันนี้มั่นใจไหมลูกก็จริงๆมั่นใจมาหลายปีนะครับนะตั้งแต่เราอยู่ที่เสถียรธรรมสถานที่กรุงเทพที่คุณแม่พาเราทำอยู่นะครับก็มีความมั่นใจจริงอย่างที่คุณแม่พูดถูกเลยครับผมมันไม่มีทางอื่นแล้วครับแต่ว่าคำว่าอย่างนี้ไม่ถึงว่าเราก็ไม่ต้องออกบวชนะครับเราก็ยังเป็นปุถุชนยังทำงานยังมีครอบครัวแต่ว่าจิตที่คิดจะให้หรือว่าการความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแต่เรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวเรื่องของคนที่เรารู้จักเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่คุณแม่พาพวกเราทำเนี่ยตลอด40ปีที่ผมอยู่กับคุณแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยก็เป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนะคะสมชายไม่ต้องพนมมือก็ได้นะเขาจะได้รู้สึกไม่เก้อเขินคือคุณแม่ก็เชื่อว่าสมชายเขาไม่ได้พูดไม่จริงนะไม่ว่าจะเป็นทับทิมก็ดีที่เป็นภรรยาของสมชายหรือว่าฝนกับทิพย์ซึ่งก็เป็นหลานคุณยายก็อยู่หลังไมค์อย่างเงี้ยกันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะก็เป็นเด็กดีนะคะมีสกุลของผู้ให้นะคะมีผู้จริงๆไม่รู้สึกต่ำต้อยไม่รู้สึกว่าต้องเอาอะไรที่ตัวเองมาเป็นข้ออ้างอ่ะที่จะบอกว่าเราโตไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ต้องมีการศึกษาเยอะหรอกแค่คุณมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้คุณก็ให้ได้เลยอ่ะนั้นโควิดเนี่ยมันมาเพื่อให้เรายังให้อยู่จริงไหมครับผมใช่ครับแล้วยิ่งมาเจอจะองุ่นเนาะครับแม่เพราะชีวิตมันไม่มีทางตันคุณแม่คำว่ายูนิคือมันไปเรื่อยๆอ่ะมันไหลไปเรื่อยๆที่แรกเราคิดว่ามันได้อย่างนี้มันได้แค่นี้มันทำได้แค่นี้โอ้มันความคิดเราแต่พอเราเปิดใจเนี่ยเรามีเครือข่ายเรามีเพนทอนิสโหมันแบบมันไหลไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับเรามีเครือข่ายใหญ่แมงมุมที่ทำให้คนหนึ่งคนรู้สึกภาคภูมิใจในหยาดเหงื่อแรงงานเราอยู่คนเดียวเราก็ทำคนเดียวกิ๊กกิ๊กก๊อกก๊อกไปพอเราอยู่หลายคนเราก็ใช้ไอ้ความสามารถของเราอันหลากหลายเนี่ยมาสร้างหรือยกของใหญ่อะที่มันยกยากคนเดียวอะแต่มันยกง่ายถ้ามันยกกันหลายคนคุณแม่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเราต้องทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเราอาจารย์องุ่นเป็นอีกหนึ่งนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าโควิด
นะคะไม่ใช่เพราะโควิดเราไม่ไปค่ะแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่าการอยู่ตรงเนี้ยเราลงทุนตรงเนี้ยหนึ่งฤดูฝนของเรามันจะเกิดการพึ่งพิงอิงอาศัยและองค์ความรู้ที่เราอยู่กับสิ่งที่มันร้อนมันแรงแล้วเราก็มีนะมีเสียนินอย่างเงี้ยเสียนินเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกกับเขาว่านินเอ้ยตอนนี้มันใช้เงินทุกหน้าตักเลยนะนินทำอะไรกับคุณแม่นินอย่าแพงเสียนินตอบแล้วคุณแม่บอกเอ้ยนี่มันยิ่งกับพระอรหันต์แล้วเนี่ยนินบอกว่าผมไม่แพงหรอกครับคุณยายผมคุณยายก็ไม่ได้เอาไปไหนนี่ครับ ฟังดูนะเอ้ยเรากำลังคบใครเนี่ยมาคบอริยชนเลยนะปรากฏว่าเขาบอกคุณยายก็ไม่ได้เอาไปไหนนี่ครับก็คืออะไรที่เขาทำไว้ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นเพื่อคนตรงนี้แหละค่ะดูเห็นไหมคะอย่างนี้เรียกว่าเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะแข็งแรงอาจารย์องุ่นทำไมเราถึงจะต้องมาลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันที่นี่นะใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพื่อเราคนเดียวมันไม่ต้องเยอะแยะมันก็ได้แค่นั้นแล้วก็ทำแค่นั้นแต่แล้วในเมื่อเราสิ่งที่เราลงทุนเท่าเดิมลงทุนหนึ่งชีวิตเท่าเดิมลงทุนเวลาเท่าเดิมลมหายใจก็หายใจเข้าออกเท่าเดิมอากาศที่หายใจเข้าไปก็เราหายใจเข้าเท่าเดิมถ้าเราทำเพื่อคนเดียวมันก็แค่นั้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่เราลงทุนเท่าเดิมแต่สิ่งที่เราประโยชน์มากมายเดี๋ยวก่อนอื่นนะบอกรักคุณแม่ก่อนโควิดคุณแม่อยู่นู่นนะคะอยู่เขาใหญ่คนนี้อยู่ที่นี่อะบอกรักคุณแม่ก่อนเลยสวัสดีค่ะแม่ค่ะคุณแม่บุญนาวงศรีวอค่ะบอกเพื่อนพันไม้องุ่นอยู่แก่งกระจานนะคะรักแม่มากค่ะแม่ถึงโควิดมายังไงก็รักแม่เหมือนเดิมค่ะแต่แม่น่ะสิไม่ให้หนูกลับบ้านน่ะแม่บอกรักนะลูกแต่ไม่ต้องมาเพราะว่ากลัวเอาโควิดไปติดอันนี้เห็นว่าเราเนี่ยนะคะก็มีงานกันทั้งนั้นนะคะคุณแม่เนี่ยก็ต้องบอกกับสังฆะเลยบอกว่าคุณแม่ก็รักพวกเธอเหมือนเดิมนะอยู่ทางนู้นก็ปั้นงัวปั้นควายเล่นกันไปก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวพองัวควายทางนี้บุญหลายบุญเหลือบุญล้นมานะเดี๋ยวมาเราทำปักควายนี่เราเอาฟางมาแล้วเราจะทำอาหารของเขาเรียกว่าของโลกที่มีพี่ควายเข้ามาเกี่ยวข้องมูลของพี่นะคะแต่ไม่ฆ่าค่ะที่นี่จะไม่ฆ่าบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและอาจจะมีบุญทวีบุญทวีก็ต้องขอบคุณไปที่พี่หนึ่งนะคะแม่หนึ่งพ่อดาวนะคะแล้วก็หลานสองคนก็คือพี่แม่กับพี่ฟ้าซึ่งคุณยายก็เชื่อว่ามาได้เพราะวันนี้ไม้ไผ่คุณยายยังมาจากแม่แตงมาแล้วเดี๋ยวไปเอาพี่น้องมาทำงานนะคะโอ้นี่รัฐบาลค่ะจะเล่าอะไรฟังปปากยอของคุณแม่เนี่ยเขาไม่กล้าลงมาจากโป่งลึกบางกลอยเลยทั้งๆที่เขาก็ไม่มีโควิดเราก็ไม่มีโควิดเพราะว่าเขาเชื่อผู้นำค่ะพอผู้นำบอกว่าไม่ให้ออกจากบ้านเขาก็ไม่ออกเลยค่ะแต่เขาจะไม่มีกินนะคะถ้าเขาไม่ออกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านเอ็กเซปต์ไปหน่อยได้ไหมคะวงเล็บว่าตรงไหนที่มันปลอดภัยให้มีการขนส่งกันได้โดยพวกเราก็รับรอแต่เขาจะคือตรงนี้มันเป็นร้อยๆไร่อะใครเข้ามาเนี่ยมันก็จะผ่านเครื่องมืออ่ะ1ตรวจอุณหภูมิ2หมุนให้รอบเพื่อที่จะเค้าเรียกอ่ะฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อท่านคะท่านกรุณาออกความเค้าเรียกฮะมีวงเล็บไปนิดนึงว่าให้ใช้ปัญญาในการเดินทางรวมกันเราอยู่แยกอยู่เราดูได้ค่ะเราดูได้ค่ะตอนนี้เราดูได้ไม่ได้คุณแม่เนี่ยรวมกันเราอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่ได้มาเมาส์กันไม่ได้มากินเหล้าไม่ได้มาสังสรรค์เอาสติปัญญามารวมกันเราอยู่แต่ถ้าเราต่างคนต่างดูซีรีส์เกาหลีอยู่ที่บ้านนี่เราดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่ได้รังเกียจการนั่งดูทีวีที่บ้านแต่ว่าเราทำธรรมะออนไลน์ก็เพื่อจะบอกว่าปลูกยังไงปรุงยังไงแปลงยังไงงั้นวันนี้เรามาให้กำลังใจนะคะเริ่มคำถามซึ่งวันนี้พี่ตอบบอกว่ามันมีคำถามนี้เข้ามาเยอะคำถามว่าไงนะจ๊ะต่อดังๆหน่อยลูกคืออยากบวชชีอยากมีจิตใจที่สงบนะคะคุณแม่บางทีก็อยากคิดฆ่าตัวตายนี่อ่ะพวกกลุ่มอยากคิดฆ่าตัวตายถึงเราจะไม่คิดทำร้ายตัวเองมันก็ตายไปตามสิ่งที่เราได้เกิด
เกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่ระหว่างที่เราใช้ชีวิตที่เราจะไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยลองมาเรียนรู้ดูนะคะอาจารย์องุ่นคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นความคิดเพียงวูบเดียวคุณแม่เข้าใจคำถามนะทีนี้ถ้าวูบนี้มาเราเห็นไอ้วูบเนี่ยมันแค่มาแล้วไปแล้วเวลาที่มันไม่มาเนี่ยอาจารย์องุ่นสอนสิทำมาหากินยังไงที่ไม่ตายแล้วยังได้กินอะไรอร่อยตอนนี้ลองสอนสิคือว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไอ้เกิดมานี่ก็ยากแล้วคุณแม่ค่ะก็ถามว่าไอ้อนาคตเนี่ยทุกคนมันหนีไม่พ้นคนทุกคนเดินเกิดมาเพื่อเดินทางเดินทางคือสู่ความตายจุดหมายเดียวกันหมดเลยค่ะแต่ระหว่างที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นแค่ชั่ววูบเสี้ยววินาทีหรืออะไรก็แล้วแต่ชีวิตเรามันมีดำเนินการมาตั้งเยอะตั้งแยะมันแค่เสี้ยวเดียวทำไมเราไม่เก็บไอ้เนี่ยที่สิ่งที่มันนึกถึงสิ่งที่มันดีๆเป็นอนุเยอะแยะเลยเสร็จแล้วตรงนี้คือเราจะกินอะไรอยู่ยังไงให้มีคุณภาพอยู่ยังไงให้มีสุขภาพดีอยู่ยังไงให้จิตดีกายดีสมองดีซึ่งไอ้เรื่องนี้มันก็คือมันเป็นการกินอยู่อย่างให้มีความสุขจะกินยังไงให้อาหารมันปลอดภัยอาหารปลอดภัยกินอย่างไรขนาดคุณแม่ขาเป็นหวัดอ่ะยังต้องไปหายากินเลยค่ะมีดบาดนิดนึงก็จะไปหายาทาเลยค่ะอันนี้คิดฆ่าตัวตายนะคะหนูเจ็บแต่มันแบบเงี้ยโดนนี่แผลนิดนึงหนูยังหายาทาหนูยังกินยาเลยหนูดิ้นรนอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อได้สร้างสรรค์อะไรที่มันขอบคุณอากาศขอบคุณน้ำขอบคุณทุกอย่างที่เราใช้ในพลังในโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปและก็รู้สึกว่าเอาเปรียบเดี๋ยวนะคุณยายต้องพูดแบบเข้าข้างคนถามถ้าบอกว่าอยากบวชแสดงว่าเริ่มบวชเพราะหนีนะคะลังเลครับคุณแม่น่าจะลังเลลังเลนะผมเดี๋ยวก่อนคุณแม่จะตอบผมมีอารมณ์ร่วมนะเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยเป็นอย่างนี้แต่ไม่คิดฆ่าตัวตายเขาไม่คิดแต่มันเบื่อเพราะมันเบื่อมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งมันอาจจะดูเป็นเนกาทีฟนะอยากตายไม่เบื่อขอโทษนะครับช่างแม่งเลยวะยังไงเกิดอะไรก็เกิดไปแต่นี่คือเนกาทีฟมันเป็นลบตอนนี้สิ่งที่คุณแม่สอนผมเตือนสติผมเนี่ยคืออะไรไม่ได้คุยกันตรงๆนะแต่ขอที่บอกว่าขอให้เราเปิดใจที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพเนี่ยเรามีเครื่องเสียงใน10กว่าไร่20ไร่เนี่ยเครื่องเสียงมันได้ยินหมดผมก็ได้ยินคุณแม่ว่าชีวิตมันคือ1ฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลยังไงวะดินน้ำลมไฟความสุขความทุกข์มันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เราคิดใช่ไหมประโยคหนึ่งที่ทำให้ผมหลุดออกจากไอ้ความคิดซ้ำซากวนเวียนเบื่อจะเอาอย่างไรจะไปทางไหนมันไม่มีทางออกจริงนะคุณแม่โดยเฉพาะคนระดับล่างเนี่ยแม่ต้องให้ความรู้ตรงนี้ครับโอกาสคนข่าวที่มันเป็นวิชาการเป็นความรู้เป็นเรื่องราวจริงอ่ะพวกเราไม่ค่อยสนใจครับเราชอบสนใจแต่สั้นๆง่ายๆแล้วเราก็เชื่อสัมผัสได้ไอ้นี่แหละครับตัวที่ทำให้เราวกวนไปไหนไม่ออกวนอยู่ในอ่างตอนนี้ผมก็ได้ยินประโยคนี้ทำให้ผมหลุดเลยนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ท่านเอาไปใช้เลยนะผมใช้มาเกือบ10ปีแล้วครับดีมากโลกมันก็เป็นอย่างที่โลกเป็นสุขทุกข์มันอยู่ที่เราคิดคุณแม่พูดกับคุณธเนศผมจำได้เลยเพราะธเนศโลกมันก็เป็นอย่างที่โลกเป็นสุขทุกข์มันอยู่ที่เราคิดมันหลุดเลยนะคุณแม่เฮ้ยแล้วกูคิดเหี้ยอะไรวะเนี่ยขอโทษนะครับผมภาษาแบบผมนะแล้วกูคิดอะไรวะเนี่ยวนเวียนนั่นแหละครับคุณแม่นั่นคือทางออกของผมนะทุกคนอาจจะมีทางออกไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่อาจารย์หุ่นพูดเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยครับคุณแม่เมื่อเราวกวนเราสับสนเราไม่ค่อยหาแง่งามไม่ค่อยหาความดีของคนรอบตัวหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยโอ้โหในหนึ่งชีวิตคนเราเนี่ยอย่างผม54เนี่ยมันไม่มีความดีเลยเหรอแต่ในเวลานั้นมันไม่เห็นคุณแม่มันเห็นแต่ความลบและไอ้นี่ครับคนที่มันจะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยจะอยู่เงี้ยมันจะอยู่แต่ความลบตรงนี้ครับแต่พอเราคิดกับอุ้ยเราทำความดีมาตั้งเยอะคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเนี่ยครับคุณแม่นี่แหละการนึงคือความเชื่อที่มันจะเสพข่าวที่มันง่ายๆแล้วมันไม่เป็นความจริงแล้วชอบนะแล้วเชื่อผมเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคุณแม่ให้ความรู้เข้าใจเข้าใจตอบทีเดียวเลยครับผมก็เป็นอะไรที่เขาก็ไม่ใช่ปลอบโยนนะเขายกตัวอย่างเขาค่ะว่าเขาก็เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนมันวกวนนะบางทีมันไม่เห็นหรอกว่าเรากำลังคิดผิดก็ไม่เป็นไรแต่เวลาที่เรารู้สึกนะว่าเฮ้ยเรามันเหมือนน้ำมันปิ่มจมูกแล้วใช่ไหมเชื่อไหมพอถึงเวลานั้นคนมันไม่อยากตายนะมันเหมือนดำน้ำแล้วปึ้งมันพยายามจะดิ้นขึ้นมาปึ้งมันพยายามอยู่ต
แต่มันจะพยายามน้อยลงเมื่อเราคิดซ้ำๆบ่นๆคิดครั้งแรกเราพยายามก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดคือพอถึงเวลาที่มันหายใจไม่ออกเราจะบอกว่าไม่อยากตายฉันไม่อยากตายค่ะคนที่เขาฆ่าตัวตายพอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากตายฉะนั้นเมื่อเราไปถึงขั้นที่เรียกว่าบอกว่าเนี่ยบอกว่าจะฆ่าตัวตายกับคุณแม่เนี่ยแสดงว่าฉันไม่อยากตายแล้วมันถึงตรงนี้แล้วมาเลยค่ะถ้าอยากบวชถ้าคุณมีใบเดินทางที่บอกว่าคุณปลอดโควิดคุณมาเลยมาถึงเสถียรเลยกำลังจะบวชกับวันที่12เมษาเนี่ยเพราะตอนนี้มีคนที่จะบวช12เมษามาอยู่กับคุณแม่แล้วนะคะตอนนี้เรามีเด็ก2คนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีอีก1คนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากไปเป็นอย่างที่เขาเคยเป็นอ่ะแล้วเขาก็ขยันด้วยนะคะแล้วก็มาเริ่มแล้วทำวัดสวดมนต์เนี่ยเรามาบ่มเพาะใจกันเราก็จะเป็นชุมชนคนที่ไม่อยากตายไม่ใช่ศาลาคนเศร้านะคะ ชุมชนคนที่ไม่อยากตายถ้ากินเดี๋ยวจะบอกว่ากินยังไงซึ่งเขาเปิดตัวอาจารย์องุ่นวันนี้และจะมีคลิปต่างๆซึ่งก็อัดไว้แล้ว 5-6 คลิปนะของสมชายจริงๆแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่ารายการวันนี้เป็นรายการที่คุณแม่ไม่ได้มานั่งตอบคำถามแต่อาจจะเป็นเหมือนกระจกที่มาส่องอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะก็อยากเห็นเงาในกระจกของตัวเองสวยใช่ไหมเราก็พยายามยิ้มให้กับกระจกแล้วก็พยายามเขียนหน้าทาปากเพื่อจะทำให้เราดูดีนะคะเพราะฉะนั้นเงาก็เหมือนผลแห่งกรรมเราหนีเงาไม่ได้ค่ะเราก็ต้องดีไซน์ชีวิตของเรา here and now ขณะเนี้ยให้มันงอกงามที่สุดเพื่อให้เงาที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นกำลังใจของกันและกันนะคะก็อยากให้กำลังใจว่าถ้าคิดบวชถ้ามีการเดินทางที่ปลอดภัยตรวจแล้วคุณไม่เป็นโควิดไม่ได้ป่วยคุณมาเลยค่ะมาอยู่กับคุณแม่ได้เลยและถ้าเผื่ออยากตายขอร้องนะคะตอนนี้เนี่ยไม่คิดจะฆ่าตัวตายไอ้โควิดมันก็พาตายเยอะแล้วนะ อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายมีเคสนึงนะคะ เคสที่มาบวชตอนโควิด19เราเนี่ยค่ะแต่หนูให้รุ่นว่าโควิด19เมื่อวันที่14มีนาก็ทีนี้มาก็หลายท่านจะมีท่านนึงอะค่ะที่เป็นนักบวชอยู่ตอนนี้คือก่อนที่ก่อนจะมาคืออยากตายอยากตายคือไม่มีใครต้องการเขาพี่สมชายคือแบบมาแบบเศร้าแล้วแบบไม่สนใจไม่อะไรเลยไม่เอาใครเลยมองหน้านี่ไม่ยิ้มไม่มองไม่ยิ้มมองพื้นไม่สนใจใครเราคือแบบคนรอบข้างหน้ารังเกียจหมดสำหรับเขาแล้วไม่คุยเลยตอนนี้ไปดูค่ะคุณแม่เห็นทุกวันล้าวมากชีวิตเป็นประโยชน์มากเลยนะตัดต้นผักกูนะคะตัดไปยิ้มไปตัดไปดูก็เอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่า แม่ชีดันทวันก็ยังเห็นคือเขาเปลี่ยนไปเขายิ้มแล้วแววตาเปลี่ยนเลยค่ะแม่ชีดันทวันคนสัมภาษณ์บอกว่า ไม่พูดเลยค่ะแล้วมีภาวะเหมือนแบบแพนิคอะค่ะมันแบบเอาไงดียังไงดี แต่วันนี้เธอมั่นคง เห็นไหมเห็นความงอกงามไหมคะนี่เราพูดกันจริงเราไม่เอ่ยชื่อนะคะ แต่ว่าชีวิตมันคือฤดูกาล หนึ่งฤดูกาลมันงอกงามคือบางทีเราคือย้อนกลับไปที่ผมกลับเรียนคุณแม่เมื่อกี้แล้วก็ผู้ที่ถามนะคือเวลาที่เราเหงาเราเศร้าเราวกวนเนี่ยอย่าพยายามทำตัวให้ต้องทำตัวไม่ให้ว่างอะไรก็ได้ทำไปครับแล้วเราไม่ต้องไปเอาออกนะยิ่งพยายามเอามันออกนะมันอึดอัดขาโถมเข้ามามันยิ่งเข้าขาโถมอย่าไปสนใจมันเพียงแต่ว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับมันแล้วเราก็หาอะไรทำก็จุกจิกทำมันหายไปเองนะแต่ถ้าเราพยายามจะเอาออกนะโอ้โหอันนี้หนักเลยมันยิ่งโถมเข้ามาหนักเลยครับคือความไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยมันก็เป็นตัณหาไงมันเป็นตัณหาตัณหาเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดปัญญาไม่ได้เช่นแล้วไม่อยากเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมฉันบลาบลาบลาอันนี้ตัณหาล้วนๆค่ะต้องใช้ปัญญาค่ะต้องใช้ปัญญาคือเรื่องราวในชีวิตมันเยอะหนูว่านะแต่ละเรื่องราวเข้ามามันเยอะแต่ทีนี้ว่าดูซิว่าไอ้เรื่องที่เราทุกเนี่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวมันจะเป็นเรื่องดีและดีๆทำไมเราไม่ไปมองไม่ตอนนั้นแบบมันไม่มีมันไม่มีใครชี้ชวนเพราะนั้นพุทธเจ้าก็สอนสองเรื่องก็หนึ่งชี้ชวนวิงวอนเธอจงมาดูเถิดมาพิสูจน์มาลองดูว่ามนุษย์มันพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยกับอีกอันคือขนาบเลยต้องขนาบเลยคือตีเลยให้มันเป็นอาวุธเลยอันนี้ค่ะไม่ตัดฉับขาดอันนี้ก็เป็นสองวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้กับพวกเรา
ค่ะถ้าเคสนี้นะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้อยากเชิญมาจริงๆแล้วจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่ายังไงจ้ะต้องหาคุณค่าแห่งตัวเองจ้ะก็ตอบกันยาวเลยนะคะเคสเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเดียวล่ะค่ะที่เป็นอย่างคนถามคนกล้าถามเนี่ยพยายามที่จะแบบน้ำถึงปลายจมูกแล้วพยายามจะทะลึ่งขึ้นไปไม่อยากตายที่บอกว่าอยากฆ่าตัวตายเนี่ยคือแจ้งให้คุณแม่รู้ว่าไม่อยากตายเพราะฉะนั้นเราก็เลยช่วยกันตอบนะคะได้ทำกุศลร่วมกันค่ะคุณออนสิยาค่ะคุณแม่คุณออนสิยาบอกว่าตอนนี้ตกงานยิ่งได้รับผลกระทบจากโควิดงานก็ไม่มีหางานไม่ได้แน่นอนก็เลยอยากมาปฏิบัติธรรมอยากมาอยู่ที่นี่มาเลยอาจารย์งูนที่นี่มีคนตกงานไหมอ่ะโอ้โหที่นี่ไม่มีคนตกงานเลยคุณแม่งานเยอะมากค่ะคือที่นี่เราทำเป็นหุบเขาคลังอาหารไม่อาบยาพิษของโลกค่ะตอนนี้แบบที่นี่มามีจะได้รับทั้งองค์ความรู้ทั้งปฏิบัติทั้งทฤษฎีทั้งเรียนรู้ชีวีวิถีสุขตรงนี้ภูเขานะคะเป็นพื้นที่200กว่าไร่อ่ะค่ะอยู่ที่แก่งกระจานนะคะมาค่ะมาเลยแล้วก็วันที่12ก่อนที่พวกเราจะบวชเรียนน่ะเผื่อคุณบางปฏิบัติธรรมแล้วคุณอยากเกิดใหม่คุณอยากเปลี่ยนรหัสชีวิตนะคะคุณแม่บอกแล้วว่าวันที่12เมษาเนี่ยเราจะเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติเรายังมีวันสงกรานต์นะคะถึงบอกว่าสงกรานต์นี้ไม่ให้หยุดเพื่อไม่ให้คนกลับบ้านเพราะป้องกันโควิดเข้าใจใช่แต่ว่าสงกรานต์คือการเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาสังเนี่ยคือคำว่าสงเนี่ยแปลว่าดีกรานต์แปลว่าเคลื่อนสงกรานต์คือสังกรานต์เนี่ยคือการเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับพืชระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในวันนี้ก็ยังมีอีกตัวนึงนะมาอยู่ในรายการคุณยายด้วยอย่างเงี้ยลาเต้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์นะคะอันนี้ก็บอกลาเต้เขาบอกนี่ลาเต้อย่าเกิดมาเป็นหมาอีกเลยนะลาเต้ลาเต้หมามันนิพพานไม่ได้ลาเต้เป็นลาเต้ให้มีความสุขแล้วลาเต้ก็มาช่วยคุณยายปฏิบัติธรรมไปด้วยลาเต้ก็จะได้ไปชาติหน้าลาเต้เกิดเป็นคนนิพพานได้โอเคไหมลาเต้ห้องห้องมากเลยค่ะชีวิตต้องสู้เพราะว่าหาเช้ากินค่ำแต่ตอนนี้เช้าก็ไม่ได้ค่ำก็ไม่ได้ทำยังไงดีคะวิธีคนหาเช้ากินค่ำลองถามสมชายสิตอนนี้โดนเยอะเลยค่ะหาเช้ากินค่ำก็จริงจริงจริงถ้าคิดคือถ้าเราคิดอย่างนี้ครับลู่มันจะไปแต่เรื่องนี้ครับผมแนวทางก็จะไปเส้นนี้แหละถูกต้องเพราะถ้าเราตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้ผลลัพธ์มันต้องเป็นอย่างนี้เปลี่ยนความคิดครับผมมีทางออกกับชีวิตจากที่คำสอนของคุณแม่เนี่ยคือเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วก็อย่าไปคิดอะไรแบบทำแล้วทำวันนี้รวยวันนี้หรือว่าทำวันนี้สบายวันนี้จริงๆมันไม่ใช่เราผมคุณแม่พาผมมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยอยู่กรุงเทพผมเครียดเลยนะจะป้องกันยังไงวะดูแล้วป้องกันก็ไม่ได้พอมาอยู่หุบเขาพระพุทธศาสนามันลืมโควิดไปเลยนะมันไม่มีเวลาคิดเพราะสิ่งคุณแม่พาทำเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่ต้องทำเยอะแยะแล้วก็จริงๆมื้อหนึ่งอิ่มหนึ่งมันไม่สักขีปน้อยอะครับอาจจะตอบแบบไม่รู้ตรงใจหรือเปล่ามาเลี้ยงไก่มาเลี้ยงไก่กับคุณแม่วันนี้นะคะมันมีเรื่องที่ต้องทำนะครับบางทีอย่างที่หุบเขาพระพุทธศาสนาเรามีเนี่ยที่อาจารย์หุ่นพาพวกเราทำกระถางหนึ่งกระถางเราสามารถกินพืชได้2ชนิดอย่างเงี้ยมันมีวิธีการนะครับตั้งสติดีๆครับตั้งสติแล้วก็คิดดีๆว่าบริบทคือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ตรงนั้นเราทำอะไรกับมันได้บ้างอยู่มีบ้านเดียวบ้านทาวน์เฮาส์มีคอนโดเราก็ปลูกต้นไม้กระถางได้อะไรอย่างเงี้ยหากิจกรรมทำครับแล้วหนึ่งมันจะออกจากความคิดวกวนหรือความเครียดแต่มันมีหนี้ไงคะคุณแม่ครับคือตอนนี้หนี้ต่อให้รัฐบาลช่วยธนาคารช่วยในการพักชำระหนี้แต่ก็ต้องเสียดอกเสียอะไรกันคือเขามีข้ออ้างในการที่จะบอกว่าวิธีคิดมันอยู่ที่ว่าเราเอาจิตของเราไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับหนี้เราก็เหนื่อยแต่ถ้าไปอยู่กับสิ่งที่พึ่งพาตัวเองได้เนี่ยเราก็ใช้หนี้ทุกวันก็คือเราไม่ต้องสร้างหนี้เพิ่มนะคะแล้วเราก็มีชีวิตที่มันรู้สึกเลยว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกก็จริงแล้วเราจะไม่สร้างหนี้เพิ่มใหม่ส่วนหนี้เก่าเราก็ต้องใช้มันก็ยืดเวลาได้ชีวิตมันไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะไปสื่อสารพูดคุยเชื่อไหมคะว่าโควิดคราวนี้เราเท่าเทียมกันหมดเลยรวยจนเท่าเทียมกันหมดเลยแทบจะบอกว่าเนาะไม่มีใครไม่ประสบอ่ะ
มันก็ไม่มีเหตุอะไรต้องเครียดครับเพราะว่ามันเสมอภาคอย่างที่คุณแม่พูดจริงๆนะแต่นี้มันอยู่ที่คุณแม่ผมอยู่ในแวดวงตรงนี้คุณแม่ก็พูดเรื่องสติอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ค่อยสนใจหรอกเวลาที่เราไม่ค่อยเจอทางอับทางตันเนี่ยสติก็สติมันคืออะไรสติแต่เวลาที่มันเจอทางอับทางตันเนี่ยมันเอาเรื่องนะถ้าเราไม่ฝึกมาก่อนสติมันไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เราเดินเข้าไปซื้อนะมันไม่ใช่นะด้วยความเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากเรามีเวลามากเรามีเวลาได้หยุดงานเรามีเวลาอะไรเนี่ยอาจจะดูเหมือนสภาพคล่องอาจจะไม่ดีแต่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝนสติสติทำให้ทุกอย่างรอดได้ขอยากแน่นอนพี่ถ้าไม่ฝึกคนกำลังขาดสติจดจ่ออยู่กับการช่วยเหลือบางทีห่างจอบ้างก็ได้ทั้งมือถือแท็บเล็ตจอโทรทัศน์บางทีห่างบ้างก็ได้ครับคือแบบสภาวะแต่ละคนเนี่ยเขาเจอพอเขาเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปัญหาชั้นใหญ่ปัญหาชั้นใหญ่จังเลยปัญหาชั้นใหญ่จังเลยแต่รอบๆด้านก็เหมือนเรานี่แหละทุกคนจะเป็นเหมือนกันสภาวะใครที่ไม่เป็นเขาก็จะบอกว่าใช่สิคุณไม่ใช่ฉันคุณแม่เข้าใจอารมณ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเออใช่สิคุณแม่ไม่เข้าใจหนูหรอกเพราะคุณแม่ไม่ได้เป็นหนูนี่บอกจ้าเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเงี้ยค่ะคือจริงๆเนี่ยคนเรามันมีจิตตกได้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติก่อนดึงจิตของเราโดยการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อหนึ่งลมหายใจเนี่ยพอบอกว่ากายอยู่เนี่ยใจอยู่เนี่ยพลังงานของกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันมีความสมดุลคราวนี้คิดเปลี่ยนเพราะจิตเปลี่ยนไม่ใช่คิดเปลี่ยนเพราะสมองเปลี่ยนหรือความรู้เยอะแต่จิตเปลี่ยนเพราะการฝึกตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อพอจิตมันบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาจากกิเลสคิดเปลี่ยนถ้าจิตเปลี่ยนคิดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจิตก่อนเปลี่ยนความคิดนะคะค่ะสิ่งหนึ่งโทษนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยู่กับคุณแม่เนี่ยแล้วก็อยู่ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เสถียรธรรมสถานหล่อหลอมผมโดยที่แบบไม่ต้องมีหลักสูตรนะแต่ว่ามันได้เองคืออะไรครับการปรับตัวครับในทุกสถานการณ์ตลอด40ปีเนี่ยมันมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับก็อย่างเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีเรื่องเล็กๆนี่แหละเรารู้แล้วว่าอ่ะอย่างพี่คนเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าหาเช้าก็ไม่พอหาเย็นก็ไม่พอหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินหาเช้ากินเช้าหาค่ำกินค่ำแล้วมีหนี้สินภาระเยอะแยะเราก็ดูเนี่ยเรื่องปัญหาของเราก็คือไม่พอกินสองคือภาระหนี้สินถ้าเราคิดจนหัวปวดหัวแล้วมีทางออกไหมไม่มีนี่อาจารย์นุ่นพักก่อนนี่ฟังนะพออย่างนี้คุณแม่มีไอเดียเรามาทำหมู่บ้านคนไม่มีงานทำกันเถอะนี่เลยเอาเลยไม่มีงานทำมาเลยมาทำหมู่บ้านเอามาเลยมาเลยโควิดเนี่ยวิกฤตโควิดสร้างคนสร้างปัญญาสร้างอาชีพใหม่มาเลยเนี่ยค่ะเราใช้หุบเขาโพธิสัตว์ของเราซึ่งก็สามารถมาตรวจได้เลยค่ะว่าคนที่หุบเขาไม่เป็นอยู่แล้วเพราะเราอยู่ที่นี่กันมาเป็นเดือนแล้วเขาก็อยู่กันมาเป็นเดือนแล้วค่ะสองคุณแม่มีความศรัทธานะคะศรัทธาที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณแม่กี่วันก็ตามยังไม่ฆ่าตัวตายและไม่ตายทั้งเป็นและกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อชีวิตกตัญญูต่อโอกาสที่เรารอดมาจากการป่วยไข้เนี่ยสำหรับคุณแม่เนาะนะสมชายเขาก็อาจจะกตัญญูกับคุณแม่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดใช่ไหมคะพอเรามันมีความกตัญญูเนี่ยความกตัญญูมันทำให้โลกในใจเรารอดคุณต้องกลับไปกตัญญูกับชีวิตคุณก่อนแล้วถ้าคุณกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องคุณพยายามหาทางมาถึงเราแบบชนิดที่อยู่ในข้อตกลงที่รัฐบาลขอร้องว่าอย่าเดินทางอย่างเอาเชื้อโรคโควิดไปให้ใครไม่เป็นพาหะแล้วมาเราจะลองดูว่าจากตอนนี้เราอยู่กันเรากินข้าวกันเนี่ยเกือบ50คนเนาะที่เราหุงได้คุณแม่ก็เลี้ยงข้าวก็อยู่เนี่ยนะฮะแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้แล้วผักเราเยอะแยะเลยค่ะคุณแม่เรามีที่อาหารเยอะไปหมดเลยเนาะแล้วเราก็จะมีไก่ใช่ไหมใช่ค่ะมีไก่ไข่เนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูได้เห็นไหมฟรีเลี้ยงคุณยายเลี้ยงตามธรรมชาติมีความสุขเลยมีความสุขย้ายกองไปเรื่อยจริงไหมคะตรงไหนอ่ะย้ายกองคือถูกค่ะย้ายกองตรงไปเรื่อยนะชีวิตมันก็ต้องย้ายไปอย่างเงี้ยแหละค่ะอันนี้พยายามตอบให้เห็นภาพว่าเฮ้ยคุณแม่เอาคนมาใช้แรงงานหรือเปล่าไม่ทุกคนลูกหลานหมดนี่พูดจริงๆนะมีค่ามากนะที่มีชีวิตผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกันเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดค่ะ
ลองมานะคะแล้วเราก็อยู่ไม่ไกลหลายคนที่ตอนนี้สมัครมาบวชจากพังงาก็ดีแม่ฮ่องสอนก็ดีทุกคนก็เริ่มทยอยมาละเราจะมาอยู่รวมกันก่อนเพราะว่าวันที่12เมษายนเนี่ยเราบวชที่เนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยแล้วแจกไปเลยนะคะเต็นท์ตอนนี้ถ้ากลางวันที่นี่กี่องศานะสมชายก็มี38 39บางวัน40กว่าครับ2ชั่วโมงโควิดตายแล้ว คือเนี่ยค่ะก็พากันทำงานแบบลืมไปเลยว่าข้างนอกเขาน่ะข่าวสารเป็นยังไงเรื่องโควิดเราก็มาเช็คว่ารัฐบาลสั่งอะไรมากมีนโยบายอะไรบ้างก็ยังไม่เห็นคำว่าเคอร์ฟิวไม่เห็นคำว่าให้หยุดนู่นนี่นี่แต่ว่าเขาบอกว่าให้ดูแลตัวเองดูแลสังคมค่ะเนี่ยในถ้าใครไม่รู้จะทำอะไรคุณแม่เพิ่งเห็นตัวชายผ้าคุณแม่ไม่รู้จะทำอะไรมาปาดจีวรคุณแม่กันไหมคะเนี่ยค่ะทำงานกันเมื่อเช้าเนี่ยค่ะสะดุดจีวรตัวเองเนี่ยดูมาเลยลูกว่างๆมาเนี่ยมาเช้านี่มาเช้านี่เดินไปดูคอนเสิร์ตหาว่าลูกหลานไม่ดูแลป้านี่จริงสะดุดจีวรเนี่ยค่ะผ้าเนี่ยมันเปื่อยคุณแม่ต้องการคนมาช่วยเย็บอ่ะโอเคทำช่วยเหลือมาเลยค่ะมาช่วยเย็บผ้าอันนี้เพิ่งสะดุดเมื่อเช้านี่เองนี่ไม่ได้บอกว่าแหมฉันดีวิเศษอะไรเปล่าโดยวินัยชีวิตมันต้องเปิดเผยความจริงใช่ใช่ใช่นี่ผ้าขาดไงจ้าโดยวินัยเนี่ยถ้าไม่เปื่อยเนี่ยห้ามทิ้งนี่แล้วก็เดี๋ยวก็ไปเป็นผ้าปูที่นอนไปเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วไปคุกกับขี้ควายของเจ้าบนหลายบนเหลือนั่นแหละเอามาเป็นเชื้อเพลิงพระที่เจ้าสอนว่าใช้สิ่งเดียวให้ประโยชน์สูงสุดประหยัดสุดนี่เป็นตัวอย่างค่ะถ้าใครกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วจะทำงานอะไรมาทำจีวรผืนนี้ของคุณแม่ให้มีค่านะคะเราก็จะมีความรู้สึกเลยว่าเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะสุขทุกข์เป็นสากลจ้ะคุณแม่บอกดีนะคะว่าชีวิตทั้งชีวิตมีค่ามากเลยเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าบางผ้าเนี่ยผ้าเก่าไปก็เป็นผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วเนี่ยค่ะประโยชน์เยอะประโยชน์มากผ้าขี้ริ้วคือชำระทุกอย่างเลยทำความสะอาดได้ทุกอย่างผ้าขี้ริ้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วก็ดีนะคุณแม่ดีจ้ะทำให้คนอื่นสะอาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่เอาไว้ใส่ร้ายป้ายสีใครนะคะหุงหาอาหารใช้ไฟเป็นไฟก็เป็นประโยชน์ค่ะสร้างเสบียงนะค่ะมีคำถามอีกไหมคะตอน6โมงเย็นเนี่ยจะมีการลงทะเบียนขอเงิน 5,000 ได้รับการเยียวยาจากกระทรวงการคลังแล้วคนก็ต้องแห่กันเข้าเว็บเมื่อวานนี้ก็แห่กันไปธนาคารออมสินตรงนี้คุณแม่ถ้าเราต้องไปแข่งแย่งแล้วเราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีวิธีเตรียมใจให้กับพี่น้องประชาชนก่อนได้เงินไปติดโควิดไหมเนี่ยก็เนี่ยค่ะเนี่ยก่อนจะได้เงินเนี่ยไปติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยเราอยู่ที่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยผ่านธนาคารเห็นเอ๊ะคนมาเยอะแยะโต๊ะเต็มเลยเห็นภาพข่าวอยู่ก็แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าคืออะไรตรงธ.ก.ส.นี่ก็มีเห็นก็ตรงออมสินแล้วก็มีได้คนละ 5,000 3เดือนเป็น 15,000 อันนี้รัฐบาลก็เยียวยาพยายามช่วยเหลือนะคะแต่รับจำกัดแค่3ล้านคน3ล้านคนหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมคะใช่6โมงเย็นวันนี้เฟซอาจจะเงียบๆเพราะทุกคนจดจ่อแต่การที่จะลงทะเบียนจะลงทะเบียน3ล้านคนถ้าเราไม่ได้หรือว่าเราจะต้องไปจดจ่อทั้งวันวันนี้คุณแม่สอนให้หน่อยได้ไหมคะพึ่งตัวเองได้เถอะลูกการที่จะไปเป็นเหมือนมนุษย์ที่จะต้องไปขอให้ปริมาณที่เขาก็น้อยนะคะเราพึ่งตัวเองได้เราก็ไม่ต้องไปแย่งหรอกค่ะอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นคือเขาให้คนที่มันพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าคนที่มีศักดิ์ศรีของความพึ่งตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปเอาถามว่าแล้วคุณจะเสียเปรียบไหมคุณจะได้กำไรค่ะการที่เรามีศักดิ์ศรีในการพึ่งตัวเองได้เราจะให้คนอื่นเป็นเมื่อใดที่เราต้องไปอ้อนวอนขออย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆถ้าเขาไม่ให้เราก็จะด่าเขานะคะหรือว่าถ้าเราไปแล้วเราได้ไม่ทันเราก็จะด่านะคะสรุปแล้วเนี่ยเราไปอยู่ในนรกละโดยเราเอาอะไรคะเอาความอยากของเราเป็นตัวตั้งเราสละความอยากออกไปเราจะให้คนอื่นได้ถามว่าทำได้จริงหรอคุณแม่ก็อยากนอนทุกคนก็อยากนอนแต่ถ้าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็ยังอยู่ในฝันร้ายเราลุกขึ้นมาเลยค่ะอย่าไปมีความหวังลมแรงๆมันคือฝันร้ายตลอดชีวิตพึ่งตัวเองได้คุณจะไม่ฝันร้ายอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคิวแค่3ล้านคนก็3ล้านคนนั้นต้องเป็นคนที่เขาต้องการจริงๆรัฐบาลคงต้องการช่วยคนที่ยากจนจริงๆ
เราไม่ต้องไปลงทะเบียนคนยากจนแล้วก็ลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าถ้าเราไม่ไปเอาเงิน 5,000 บาทเราจะหาเงิน 5,000 บาทจากที่ไหนเห็นไหมคะไม่ใช่เราไม่ได้แล้วเราจะได้เงิน 10,000 บาทจากที่ไหนเราจะได้เงิน 15,000 บาทจากที่ไหนที่ไม่ต้องไปใช้คิวที่เขามีไว้เพื่อคนที่มันพึ่งตัวเองไม่ได้จริงๆอ่ะสมชายลองดูสิเธอจะหาจากได้ฟรีนะคะ 15,000 เนาะเหมือนเขาแถมเงินมาให้เราเราก็ต้องอยากได้มั้ยคะในสถานการณ์แบบเนี้ยคือถ้าพูดถึงความอยากได้มันอยากได้ทุกคนแหละแต่นี้ว่าพูดถึง 5,000 หรือจะเท่าไหร่ก็ตามนะที่ภาครัฐก็พยายามจะสนับสนุนเนี่ยผมมองว่าศักยภาพเรามันจะได้มากกว่าคือไม่ได้ก้าวล่วงนะว่าคนที่อยากได้ผมก็อยากได้ถามจริงผมก็อยากได้แต่ว่าเอ้ยเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าจริงๆเราสามารถทำประโยชน์หรือว่าทำอะไรได้มากกว่า 5,000 5,000 อาจจะใช้ได้สัก1อาทิตย์แล้วที่เหลือทำไงต่ออ่ะการพึ่งพาตัวเองอย่างที่คุณแม่กล่าวเนี่ยผมว่ามันถูกต้องที่สุดเพราะมันยั่งยืนกว่าไงมันยั่งยืนคิดตรงนี้ครับอยู่ที่หุบเขาได้มากกว่า 5,000 นะมากกว่าแล้วยั่งยืนแม่ครับมันยั่งยืนคือความยั่งยืนผมพูดเรื่องความยั่งยืนครับความยั่งยืนเราต้องทำต่อเนื่องและทำเป็นประจำคือถึงรัฐบาลเขาจะแจกหรือไม่แจกจะช่วยหรือไม่ช่วยเราก็กินครับเรากินทุกวันกินไม่มีวันไหนที่เราไม่กินเพราะฉะนั้นเขาให้ก็ดีไม่ให้ให้ก็กินไม่ให้ก็กินเราสมควรจะต้องสร้างด้วยตัวเราเองเพื่อความยั่งยืนเราจะไม่ว้าวอนรอขอถ้าเราขอเราก็จะเนี่ยขอเป็นประจำแล้วขออยู่เรื่อยๆรอการรับการรับเนี่ยมันหนักเหนื่อยลองปล่อยไปมั่งมันก็จะรู้สึกเบาเพราะฉะนั้นลองดูนะคะลองดูจริงๆอยากจะให้กำลังใจมันแก้ปัญหาไม่จบใช่ค่ะการแจกเงินการแก้ปัญหาโดยการแจกเงินเนี่ยมันเหมือนผลักคนตกเหวเลยเราก็จะไม่พึ่งตัวเองแล้วเราก็จะอ้อนวอนว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะช่วยรัฐบาลจะช่วยใครที่จำเป็นให้เขาไปเอาใครที่ช่วยตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปแย่งหรอกค่ะคุณแม่อยากให้กำลังใจอย่างนี้ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นคุณให้ร่มเงากับโลกคุณมาปลูกต้นไม้หนึ่งต้นคุณได้ร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นก็ให้ร่มเงากับโลกอย่างนี้เขาเรียกว่านอกจากไม่อ้อนวอนขอแล้วยังทำตัวเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับโลกเปลี่ยนวิธีคิดดีไหมคะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วถ้าเผื่อใครรู้สึกว่าเฮ้ยก็มันได้อยู่ว่าแล้วทำไมใช่มาเปลี่ยนวิธีคิดก็ให้ไปขอบคุณรัฐบาลเลยค่ะที่รัฐบาลเนี่ยสอนให้เราคิดใหม่ไม่รอหรือคอยว่าจะเอาสิทธิ์ที่ตัวเองมีและคนอื่นมีต้องมาเกียรติกันถ้าหนึ่งคนได้และอีกคนไม่ได้คนนี้ก็จะเกียรติคนนี้ด้วยมาไปแย่งกันชิงแบบคือแบบไปแย่งกันไปแบบดิ้นรนเพื่อจะให้ได้มามันก็เกิดความดิ้นรนมันก็เกิดความกระหายคุณแม่ไม่อิ่มคนที่กระหายจะไม่อิ่มแต่คนที่มีโอกาสที่เห็นความสุขเล็กๆในการรอคอยความสุขเล็กๆในการบ่มเพาะจนกระทั่งมันค่อยๆมีความสุขที่เป็นร่มเงาของโลกได้คนนี้จะอิ่มนานแล้วเป็นอิ่มทิพย์ด้วยเพราะฉะนั้นลองฝึกดูนะคะค่ะแม่อุ้มบอกว่าไม่สอนให้คนตกปลาเห็นไหมคะมันมีทานเรื่องตกปลากับสอนให้คนจับปลาเอาปลาให้กินแล้วก็ครูแอมบอกว่าชอบข้อคิดคุณยายเรื่อง 5,000 บาทมากๆเลยค่ะอืมแล้วมันก็ไม่ฝันร้ายตลอดชีวิตเนาะพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ขอกำลังใจจากคุณแม่เยอะมากค่ะคือจริงๆคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงมีอายุคนนึงนะคะแต่ที่มันดูยังทำงานได้อย่างแข็งแรงเนี่ยเพราะมีความสุขความสุขเนี่ยเป็นวิตามินที่ต้องมีตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาลืมตาขึ้นพร้อมกับลมหายใจที่ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองที่จะให้ใครได้บ้างฝึกให้จิตมันมีความสุขแล้วก็สุขด้วยการให้ไม่สุขด้วยการขอสุขด้วยการเอาไม่ว่าอะไรที่ว่ายากนะคะคุณแม่คิดว่ามันคือเราคุณแม่จะไม่เป็นคนว่าตื่นขึ้นมาขอให้เจออะไรง่ายขอเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้ไม่40ปีคุณแม่ไม่เคยสอนนะไม่คือคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยอะไรที่ยากเนี่ยมันคือเราจะต้องผ่านมันไปได้แล้วในที่สุดเราก็เลยกลายเป็นคนที่เข้มแข็งโดยที่เราก็ไม่ได้เข้มแข็งมาตั้งแต่เกิดนะคะค่ะคุณแม่สอนผมประโยคนึงซึ่งจริงๆก็สอนทุกคนนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับช่วงเนี้ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยคือเราต้องยอมรับณวันนี้เราต้องยอมรับนะว่า
ว่าบ้านเราเมืองเรามีโรคระบาดคือโควิดใช่ไหมทั้งโลกแต่เราไม่ยอมจำนนใช่ไหมเราไม่ยอมจำนนต่อโควิดใช่ไหมเราไม่ยอมจำนนต่อการตกงานการไม่มีจะกินเราไม่ยอมจำนนแต่เราต้องยอมรับก่อนคนที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เหมือนผมช่วงแรกๆอ่ะผมก็ทุกข์เพราะผมไม่ยอมรับไงเฮ้ยมันยังไงมันยังไงทำไมแล้วมันยังไงแล้วทำไมมันจะถึงเราไหมครอบครัวเราไหมนี่คือเราไม่ยอมจำนนเราพยายามสู้แต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับว่าเอ้ยสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปยังไงเราจะอยู่กับสถานการณ์นี้ได้ยังไงเนี่ยครับนี่คือยอมรับมันแต่เราไม่ยอมจำนนกับมันอย่างที่คำสอนคุณแม่เลยอันนี้นี่คือทางรอดที่ผมได้จากคุณแม่จริงๆนะคือคุณแม่อยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่กำลังดูการทำงานของเราสามคนในขณะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้คนก็กำลังถ่ายดินเอาหน้าดินไปปลูกต้นไม้วันนี้เราจะปลูกซิลเวอร์โอ๊กกันหลายร้อยต้นเลยค่ะคือเราจะปลูกเลยเราไม่รอเราไม่คอยแต่เราจะยังใจของเราลงไปในเวลาที่เราเหลือสั้นแบบสดรากของชีวิตคือการอยู่อย่างสดไม่อยู่อย่างเราไม่อยู่อย่างคนที่รอว่าใครจะมาใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยอ่ะมันจะเป็นมนุษย์แก่แดดแก่ลมแต่เราเนี่ยจะเหมือนกับคุณแม่ชอบต้นเบาบาบนะมันเหมือนมันสลัดใบมันทิ้งอะไรที่มันจะต้องใช้น้ำเยอะออกไปก่อนแล้วมันก็ยืนอยู่วันนี้เราก็บอกกับเบาบาบว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำไปใส่ให้เขาก็จะตึงขึ้นมาแล้วก็จะให้กำลังใจกับคนอื่นว่าเขาได้น้ำมาหน่อยนึงเขาแตกยอดแล้วแต่เขารู้จักทิ้งก่อนนะคะเขาต้องรักษาชีวิตเขาให้รอดเขาจะแบบไม่ได้ฉันต้องเป็นไม้ที่สวยตลอดฤดูกาลเขาไม่คิดอย่างนั้นนะคะเขาทิ้งใบเขาทิ้งบางอย่างที่มันลุงลังอ่ะมันเหมือนผู้หญิงบางอย่างมันต้องทิ้งอัซเซอรี่บางอย่างไปก่อนเอาชีวิตไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันถึงเวลาที่มันกลับมาพอโควิดมันผ่านไปฤดูกาลมันกลับมาเนี่ยเขาจะสะพรั่งเลยคุณแม่ว่าตอนนี้เสถียรฝนตกคนเดียวเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์สะพรั่งนะเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันสละมันสลัดใบออกหมดเห็นแล้วชื่นใจอ่ะหนูก็ว่าโควิดเนี่ยเขาก็มีแง่งานนะคะคุณแม่เราเป็นทั้งโลกทั้งโลกเลยไม่ใช่จะเป็นที่บ้านเราประเทศเดียวคือทั้งโลกเนี่ยเขาเตือนเราแล้วว่าความพร้อมอ่ะเหมือนความพร้อมมันต้องพร้อมและต้องเตรียมตัวตลอดเวลาต้องไม่ประมาทหุบเขาโพธิสัตว์เสด็จนมัสการ2เนี่ยเราเตรียมความพร้อมมาเรื่องอาหารการกินเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ไร้สารพิษเราเตรียมเรื่องการปลูกต้นไม้เพื่อจะสร้างอากาศที่ดีๆเพื่อจะสร้างคลังอาหารให้กับโลกได้อีกค่อนข้างเยอะอากาศดีอาหารดีคุณแม่ขาสุขภาพดีจิตดีเท่านี้มันเป็นความพร้อมที่น่าจะพอเพียงเราเริ่มต้นทำสถูปมนต์เนี้ยในวันเข้าพรรษานี่ยังไม่ครบ1ปีเลยท่านคิดดูสิในภาวะที่มีโควิดเนี่ยเราได้ล่มเงาในสิ่งที่เราทำมาก่อนเรามักจะทำอะไรก่อนที่มันจะมีเหตุการณ์นั้นๆน่ะสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ได้ลงทุนอะไรไว้เลยใน2ปีที่ผ่านมาวันนี้เราอาจจะเหนื่อยกว่านี้นะคะแล้ววันนี้เราลงทุนอีกแล้วเราเป็นนักลงทุนไม่เกิน3เดือนนี้ฝนตกคุณแม่จะเห็นที่นี่เป็นป่าที่ปลูกชีวิตเราเหมือนดูว่าเราต้องทำอะไรมากกว่าคนอื่นแต่เราปลูกใจเราด้วยไงคะตอนนี้เราเอาใจไปปลูกป่าปลาปลูกชีวิตเห็นไหมคะกำไรมาแล้วไม่ใช่เงิน 5,000 แล้วเราเอาใจปลูกป่าแล้วเอาป่าเนี่ยไปปลูกชีวิตคนเวลาที่เราบอให้คนอื่นมาปลูกใจเราเนี่ยมันก็คือคนที่ต้องรอไปตลอดเราเนี่ยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขความสดของเราทุกวันอย่าลืมฉันทำงานอย่างมีความสุขเล็กๆในใจและเอาความสุขเล็กๆเนี่ยอย่าไปลุงลังอะไรข้างนอกเยอะที่เคยมีเคยเป็นสละออกไปแล้วก็อยู่ให้ได้ก่อนถ้าผ่านฤดูกาลนี้ผ่านโควิดคราวนี้ได้ในฤดูที่ฝนก็ไม่ตกแล้วแถมยังต้องปลูกผักให้ได้บริหารการจัดการน้ำให้เป็นพอฝนตกลงมาคุณจะเห็นเลยว่าคุณได้มากกว่า 5,000 คุณมีความสุขที่จะให้คนอื่นด้วยและคุณก็พึ่งตัวเองได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ลองทำไม่รู้คุณฟังคุณแม่พูด
คุณก็ไม่อิ่มเอมเหมือนอย่างที่คุณแม่ทำนั้นคุณแม่ก็ชวนมาทำมาลงทุนแค่เช้านี้ตื่นขึ้นมาเราเห็นน้ำมาจากฟ้าไอ้ที่มันเป็นหยดเล็กๆนะน้ำค้างโอ้มันก็มีความหวังแล้วล่ะค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะช่วงรายการดีๆที่เราไม่ปฏิเสธการมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะเราลองมาติดตามคลื่นธรรมะออนไลน์โควิด19ชัตดาวน์กิเลสลูกหลานทุกคนก็ลุกมาทำงานหมดละค่ะแล้วก็เป็นการทำงานที่คุณแม่ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนคุณยายเนี่ยถึงจะไม่ได้มีเวลาดูงานที่พวกหนูส่งมาพวกคุณยายก็มัวแต่เนี่ยค่ะปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยก็ให้รู้ว่าเรารักกันห่างกันเพื่อเห็นกันให้ชัดขึ้นห่างกันเพื่อเห็นการเติบโตของกันและกันห่างจากกิเลสเพื่อเห็นใจของเราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นนะลูกพี่ต่อมีอะไรอีกละจ๊ะพึ่งคุณน่าจะเป็นคุณแกงคองแคงคองประมาณนี้นะคะทึ่งคุณยายจ๋าค่ะครองผ้าขาดหนูเข้าใจแล้วเวลาทุกคุณยายจ๋าชี้ทางสว่างทุกครั้งกับสาธุค่ะก็มีคุณวาสนาแฟนตัวยงรักคุณแม่นะคะโดยมีอาจารย์คุณแม่เป็นแม่ทัพนำธงรอดรอดรอดเราต้องรอดไปด้วยกันรอดค่ะเรารอดค่ะชีวิตที่เรารอดอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยค่ะนอกจากเราจะเป็นคนที่สามารถพาตัวเองไปถึงฝั่งคือนิพพานแล้วเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนมีค่าค่ะตอนโควิดเนี่ยเราห่างกันเรื่องของร่างกายนะคะแต่ใจของเราเนี่ยรวมกันแล้วทำของยากถ้าใครที่กำลังดูแล้วมีโอกาสนะคะที่จะเช็คตัวเองแล้วว่าเราไม่เป็นพาหะเราไม่ติดแล้วอยากจะลองมาทำงานอย่างชนิดที่คุณแม่และ3คนพวกเราจะอยู่ที่นี่นะคะเราไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่นี่และมั่นใจว่าที่นี่คือบ้านของเราทุกคนหุบเขาโพธิสัตว์คือมรดกโลกเป็นบ้านของพวกเราทุกคนมาช่วยคุณแม่ก่อกองฟางให้พี่ควายทั้งหลายที่กำลังจะมาเขาจะมาถึงวันที่10เมษายนนี่แหละค่ะแล้วก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้ซึ่งคุณเอก็เอามาให้คุณแม่ตอนนี้พันต้นแรกนะคะเราเชื่อว่าฝนเนี้ยต้นซิลเวอร์โอ๊คของเราจะสูงประมาณหน้าผากเราได้นะเพราะตอนนี้มันประมาณนี้ละฝนเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีบาวบาบที่พวกเรามาช่วยกันที่จะทำให้ฝนเดียวเนี่ยนะคะเขาจะเป็นถังน้ำที่ดึงน้ำในฝนนี้เอาไว้แล้วเราก็จะยั่งยืนเป็นป่าที่ปลูกมือแล้วก็จะเป็นป่าที่ปลูกใจปลูกอาหารปลูกความรักปลูกสติปัญญาที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่เราจะจดจำเพื่อนมีค่าเขาไม่จำกันตอนที่สุขละค่ะเขาจำกันตอนที่ทุกข์นะคะค่ะคุณแม่บอกอาจารย์องุ่นว่าอาจารย์องุ่นบอกคุณแม่อาจารย์องุ่นมีข้ออ่อนอะไรคุณแม่จะได้ระวังตัวเราคุยกันแบบนี้เลยนะคะคุณแม่มีข้ออ่อนอะไรคุณแม่ก็จะบอกทีมว่าถ้าคุณแม่สอนแรงแล้วเร็วเธอไม่เข้าใจเธออย่าไปร้องไห้คนเดียวเธอมาถามคุณแม่ว่าที่คุณแม่สอนเร็วแล้วแรงเพื่อต้องการให้เธอเข้าเป้าอะไรถ้าเราไม่ขอโทษนะคะไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเราจะปวกเปียกค่ะจงไว้ใจตัวเองเข้าใจสิ่งที่เพื่อนร่วมงานของเรากำลังเป็นเข้าใจรัฐบาลที่ขณะนี้เขาพยายามอยู่แต่อย่าเป็นภาระกับเขาดีไหมเราไม่เป็นภาระกับเขาและให้รัฐบาลนั่นแหละมาพึ่งเราว่าเราสามารถทำชุมชนตัวอย่างได้เราทำชุมชนคนพึ่งตัวเองให้รัฐบาลถอดความรู้จากเราออกไปเพื่อช่วยเราจะลื้อทะเบียนความยากจนไม่มีเราคือเศรษฐีเราคือผู้ที่มีความสุขเมื่อสร้างสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ชุมชนคนเรียนรู้ที่มีจิตที่คิดจะให้ที่เบารอคุณอยู่นะคะที่เสถียรธรรมสถาน2หุบขาวโพธิสัตว์แก่งกระจานอยู่ใกล้กับเขื่อนตรงเนี้ยเพียง5นาทีเท่านั้นอาจารย์องุ่นปิดโรงแรมแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วเราก็สร้างที่พักซึ่งกลุ่มของสมชายเนี่ยเขาได้สิทธิ์นั้นแล้วเขาไม่อยู่เขาไปอยู่เต็นท์ค่ะเขาให้พวกเรากลายมาเป็นมันเหมือนมันเหมือนคุณแม่ว่าไอ้ความมีศิลปะเนี่ยเหมือนเราอยู่บ้านที่มีคนอยู่หลายๆห้องแต่กินข้าวหม้อเดียวกันช้อนไข่ช้อนมันแต่กินข้าวหม้อเดียวกันค่ะกินร้อนช้อนกูกินร้อนช้อนกูกินร้อนช้อนกู
ราค่ะหมอพืชนะคะกินน้ำช้อนกูถ้าอย่างนั้นคือแม่ก็ต้องขอบคุณพี่ต่อนะคะกับนันทวันที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ชื่ออะไรนะจ๊ะบ้องบ้องชื่ออะไรนะลาเต้ก็นั่งอยู่นะลาเต้ก็อยู่กับเราด้วยเด็กๆ เขาก็เริ่มออกไปปลูกต้นไม้กันแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ของพี่กรกฎอารมณ์ดีวันนี้เอาปลาทูมาให้กินอีกอ่ะเดี๋ยวจะลงไปพิจารณาอาหารท่านดูสิมันน่ารักมากเมื่อวานนี้ก็นั่งกินอะไรนะคะลูกตาลลอยแก้วคนจริงๆในสถานการณ์เราเห็นความรักของคนโอ้มากเลยอ่ะมากเลยบอกนะดูง่ายงามอย่างเราเห็นลูกหลานพี่น้องในเสถียรธรรมสถานอยากให้ท่านผู้ชมเราติดตาม Facebook ของเสถียรธรรมสถานนะครับเราจะเห็นลูกหลานใครทําอะไรเด็ก5ขวบ6ขวบทําโตขึ้นมาหน่อยก็ทําขนมทําอะไรนะเราเห็นมันเป็นแง่งามเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมันทําให้เรารักกันนะค่ะมุมมองเปลี่ยนนะมุมมองเปลี่ยนแนวทําให้เรารักกันหัวหาอาทรกันมากขึ้นมากขึ้นเวลาสมสุขสุขมันไม่ค่อยนึกถึงกันมันเหมือนอย่างงี้ฮะต่างคนต่างอยู่โควิดสุขสุขต่างคนต่างอยู่ชีวิตเราเหลือน้อยแล้วชีวิตเราเหลือน้อยแล้วเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่แบบไม่ดีก็จะไม่ทําต่อกันละก็จะทำแต่สิ่งดีให้อภัยได้อภัยกันช่างดีๆดูใช่ค่ะรู้สึกว่าตามข่าวมากก็ไม่ว่าใช่คือนี่หนูปิดทีวีแล้วนะหนูไม่ดูเลยแล้วก็จะดูก็หันมาพัฒนาตัวเองหันมาพัฒนาสิ่งที่เราอยู่ใกล้พัฒนาคนใกล้ตัวเราดูยอดถั่วของเราดีกว่านะทำยังไงฉันถึงจะมีกินทำยังไงทำตรงนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณแม่ให้มันเป็นไปคุณแม่กินถั่วงอกมาทุกมื้อเลยเดี๋ยวว่ามีถั่วงอกตั้งแต่หัวโตไปจนถึงแต่ก็รู้สึกวันนี้ผักบุ้งต้นอ่อนผักบุ้งค่ะโอเคงั้นก็มารับประทานอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะขอน้อมนำคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาใช้ในช่วงยุคที่เรากำลังลำบากนี้ว่าสิ่งอะไรที่ว่ายากจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของคนที่พึ่งตัวเองได้และยังให้คนอื่นเป็นนะคะสุขสงบเย็นแล้วก็มีชีวิตที่งอกงามต่อไปโควิดผ่านไปแล้วชีวิตก็จะไม่หยุดงอกงามนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ